ผู้มือโชเปอร์ตู่ลอคอเชอร์สวัสดียินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านหินล่างในพ่อปรีชาสิริผู้นำชุมชนผู้อาวุโสด้วยนะก็จะเรียกตัวเอี่ยวปากยองความผูกพันระหว่างคนปากยองกับป่าก็เกิดมาสมมติปากยองจะเกิดในป่าทั้งหมดเลยก็คิดว่าเขาก็คารวะแต่ถ้าอยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมเนาะเขาจะคารวะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องดินน้ำป่าเกิดมาก็เห็นป่าป่ากับช่วยป่ากับชุมชนก็ที่ทำมาหากินนี่คืออะไรนะคะภาษาปากากยอเดปอทูเดปอทูแปลว่าต้นสายสะดือหรือสายรกของเด็กคือเอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอามามัดไว้อย่างนี้แขวนก็เขาเรียกว่าแขวนกับต้นไม้หรือว่ามัดกับต้นไม้ความเชื่อของชนเผ่าปากายอหรือกะเหรี่ยงบอกว่าต้นไม้มีลูกมีหน่วยนี้เด็กเติบโตขึ้นมาปลูกข้าวแล้วปลูกผลไม้จะได้ผลผลิตที่ดีเกิดคนหนึ่งก็ต้องได้ต้นไม้ต้นแสดงว่าถ้าสมมติเกิดมาแล้ว100คนต้องผ่านพิธีกรรมนี้ก็มีต้นไม้เป็น100ต้นไม่ต้องปลูกอะไรเพราะว่าต้นไม้รอบหมู่บ้านก็มีแค่เอารกไปปลูกต้นไม้ที่มีดอกมีผลต้นไม้เหล่านี้มีลูกมีผลก็ต้องล้มพัดอะไรกระจายออกมาก็มีหลายๆต้นถ้าเกิดมาแต่ทุกคนอยู่ในนี้ก็ต้องใช้ป่าจะใช้ยังไงให้ป่าอยู่กับเราได้คนอยู่กับป่าป่าอยู่กับคนต้องพึ่งพาเราก็พยายามให้คนรุ่นหลังเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยบอกแล้วก็ทำให้ของเห็นแล้วเขาก็ได้กินได้ใช้เขาก็เลยมีแนวความคิดขึ้นมาแล้วก็สร้างรุ่นใหม่ต่อไปที่จริงถ้าพูดถึงตรงๆเลยโลกร้อนอะไรต่างๆก็เกิดจากมนุษย์ทั้งหมดเลยถ้าจะแก้ไขต้องเป็นมนุษย์นี้แก้ไขช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไขช่วยกันเข้าใจคนอยู่ป่าช่วยกันไปถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจก็ช่วยแก้ไขไปอธิบายและคนที่อยู่ในป่าที่เข้าใจรักษาสิ่งแวดล้อมก็ให้กำลังใจหรือว่าให้หนุนเสริมบาสิบัญญาที่เขาต้องการแต่ไม่ต้องเป็นเงินทองมากมายเพื่อคนอยู่ในเมืองรับรู้ว่าคนอยู่ป่าไม่ใช่ชาวเขาทำลายป่าอยู่ที่รักษาดูแลก็ยัง